เปิดมาจะไม่เล่าเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแม่ล่าสุดเนี่ยนะคะแค่เราอัปเดตในช่วง7โมงเนี่ยนะคะยอดวิว MV Rockstar ของลิซ่า32ล้านวิวแล้วแม่จ๋า1วัน2ชั่วโมงงานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆจริงๆแล้วในเรื่องราวของลิซ่า MV เนี้ยแน่นอนอยู่แล้วทุกคนทราบเมื่อวานใครแชร์ผ่าน Facebook โดนโดนปะโดนค่ะอันนี้ MV Rockstar อันนี้ Rockstar จริงๆแล้วสำคัญคือถ่ายทอดมาทุกคนเนื้อหาต่างๆรู้เลยว่าการถ่ายทำครั้งนี้3พื้นที่ด้วยกันไม่จะเป็นเยาวราชเอ่ยนิวเวอร์เอ่ยหรือบริเวณขอบของเยาวราชเกือบๆถึงสำเพ็งแน่นอนอยู่แล้วหลายคนดู MV ทั้งหมดมีคนไทยจะบอกว่าที่คุณแม่พูดอ่ะหลายคนนี่นะคะเป็นเรื่องของคนไทยเนี่ยใน MV เกือบ 100% ใช่แล้วทีมข่าวของเราน้องต้นแบกอกเอ่ยพี่ออฟคอเต่าเอ่ยเขาไปเจอตัวนักแสดงด้วยซึ่งจะบอกว่าในเรื่องราวของนักแสดงมี2คนที่เป็น LGBTQ+ นะคะอยู่ในนั้นดีกรีไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นรองของมิสทิฟฟานี่นะคะเหลือเข้ารอบ30คนของทิฟฟานี่ต้องถามเลยว่าความดีใจครั้งนี้คุณมาร่วม MV ของลิซ่าระดับโลกนี้ได้อย่างไรใครนำพาถามทั้ง2คนเชิญค่ะรู้ไหมว่าเป็นพี่ลิซ่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงๆค่ะก็คือเหมือนกองเขาเก็บเป็นความลับมากตั้งแต่ตอนที่เขาเลือกแคสติ้งอะค่ะก็เลยถามว่าศิลปินระดับโลกเนี่ยใครคะอะไรเงี้ยแอบถามพี่เขานิดนึงพี่บอกว่าพี่บอกไม่ได้จริงเพราะว่าพี่เซ็นสัญญากับเขาแต่ว่าดังมากแบบที่พูดแล้วทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วหนูจะไม่ผิดหวังที่หนูมาถ่ายแน่นอน MV นี้ตอนที่เขาแคสติ้งเราเนี่ยเขาเลือกเราไปในบท Beautiful Lady Boy ว่าอย่างนั้นพอเดินมาปุ๊บก็คือแบบว่าโอ้ออร่าเหมือนทุกคนช็อกแล้วก็แบบว่าเงียบกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่ชีวิตที่อยู่ตรงนั้นที่ช็อกพร้อมกันฮะบุญอุ๊ยหนูว่าน่าจะเกือบร้อยได้อยู่นะคะมันมีซีนนึงที่แบบอยู่ห่างกันประมาณเมตร2เมตรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอุ๊ยลิซ่าตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าแล้วตัวลิซ่าเองก็หันมาแล้วก็แบบว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะอะไรอุ๊ยมีรีแอคพูดด้วยกันด้วยใช่มั้ยใช่ก็โอ้ก็ปริ่มอยู่ก็ภูมิใจมากๆค่ะแต่จริงคือมันความสำเร็จเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เราคนเดียวเนาะคือเราแบบเหมือนเป็นผู้โชคดีที่ถูกเลือกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราไม่ถูกเลือกเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงออกหรือว่าแสดงศักยภาพหรือมีโอกาสให้คนได้มารู้จักเยอะขนาดนี้เลยอันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณเพราะว่าตอนแรกในโพสที่เขาหานักแสดงก็คือเหมือนจะเป็นกาเปหลอกลวงยังไงก็ไม่รู้อ๋อก็คือให้บูธจัดการเลยให้บูธคุยเลยเพื่อนว่าไงเราว่างั้นอย่างนี้หรอใช่ค่ะพอไปถึงหน้างานรู้สึกว่าไม่โดนหลอกแล้วเพราะว่าต้องคือ 30-40 ตัวเป็นครึ่งวงกลมก็อุ๊ยกองใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้คือนาทีนั้นคือหนูแอบบอกได้ว่าหนูอยู่เกือบตรงข้ามพี่ไซอะไรที่เขาเดินมาใช่ค่ะแบบเดินสวนกันนิดเดียวเองก็บอกว่าตัวติ๊กสวยมากตัวเล็กมากวันนี้สายไหมเลยไหมพอ MV ออกยิ่งกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรมันพลิกชีวิตของกี้ขนาดไหนฮะเยอะมากเพราะเมื่อคืนก็คือแบบยังรู้สึกว่าไม่รับสายอะไรเยอะขนาดนี้นอกจากแบบลูกค้าที่ทักเข้ามาแต่อันนี้ก็คือแบบเป็นสิบสายได้ก็อยากขอบคุณที่แบบว่าให้แบบ LGBT ได้มีพื้นที่ในวงการบันเทิงมากขึ้นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งได้เลยมั้งหนูว่า LGBT ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจึงมากอันนี้2คนนะจริงๆมี3คนเนี่ยคุณแม่เห็นไหมคะด้านซ้ายไปไหนคนนึงอะอยู่ต่างประเทศกำลังมอคือต้องบอกว่าปังมากๆนะคะทำให้แบบเขาเรียกว่าพี่สาว2ของเราเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเรียกว่าซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าในเรื่องราวของทีมโมเดลลิ่งที่ออดิชั่นนักแสดงร่วมออดิชั่นแดนเซอร์และออดิชั่นทุกคนที่มาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นฮาเล่และคนสักลายอ๋อพี่บาตัวลายสิคะเราไปเจอตัวมาด้วยนะคะไปฟังหน่อยแล้วกันนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้จ้าเชิญครับผมจะมีเอเจนซี่ก็มีวันหนึ่งก็ติดต่อมาบอกว่าให้จะถ่าย MV ของนักร้องชื่อดังแต่ไม่เอ่ยว่าเป็นน้องลิซ่าพอไปถึงก็ยังไม่รู้นะว่าเป็น MV ของน้องลิซ่ามาเสียทุ่มแล้วคราวนี้น้องก็ออกมาคือฮากันหน้าดูใช่ได้เจอน้องตัวเป็นๆตั้งแต่ผมอยู่วงการมานะครับผมว่าโปรดักชันแน่นมากมืออาชีพสุดๆทุกคนเป๊ะเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็พวกน้องแดนเซอร์คือเป๊ะมากผมว่าการให้โอกาสจะดีมากแล้วก็เป็นก้าวแรกด้วยน้องๆที่มาเล่นพวกแก๊งรอยสักทุกคนตื่นเต้นมากพอได้รู้ว่าเป็น MV ของลิซ่าตื่นเต้นสุดๆก็เป็นการต่อยอดไปถือว่าเป็นโอกาสอันดับแรกเลยขอบคุณเลยที่ว่าไม่ลืมเมืองไทย
ทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งช็อตที่ถ่ายผม3คนวันนั้นอ่ะตี3กว่าแล้วไม่ได้ตึงครับมันง่วงวันนั้นกองนัดประมาณ4โมงเย็นครับเลิกก็ประมาณ7โมงเช้านะในเรื่องราวการถ่ายทำ MV นี้ค่ะป่อเปี๊ยะหนึ่งคือขอชื่นชมทีมงานในเรื่องราวเป็นมืออาชีพมากๆการปิดเยาวราชครั้งนี้ไม่ใช่จะปิดง่ายๆนะทำเรื่องทำราวเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยสองคือเราใช้เวลา6ชั่วโมงคือ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าคือ12ชั่วโมงเลยนะแล้วสำคัญกว่านั้นคือหลายคนบอกทำไมปิดเงียบจังเลยเนี่ยไม่มีหลุดมาเลยทุกคนมันเป็นเรื่องราวของสัญญาห้ามแพ้งพายคือพอเข้ากองปุ๊บอยู่ในห้องตัวเองปั๊บเก็บมือถือหมดเลยเพราะว่าความลับคือความลับอย่างรายการเราบางอย่างที่เป็นซีเครทอ่ะเราก็ไม่ให้ถ่ายทอดนะเราก็เซ็นสัญญาทีมนักแสดงทุกคนก็เซ็นสัญญาเช่นเดียวกัน